สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันที่บนดอยนะครับอยู่ที่สวนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงหรือว่าดอยช้างมูบนะครับสำหรับสวนลูกชาติดอยช้างมูบนะครับอยู่ห่างจากสวนแม่ฟ้าหลวงหรือว่าพระตำหนักดอยตุงประมาณ10กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดบนดอยช้างมูบนะครับจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตรริมชายแดนไทยพม่านะครับซึ่งเป็นที่รวบรวมพันไม้นะครับต่างๆเช่นพวกกล้วยไม้ป่าต้นตาเหินม่อนไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพวกกุหลาบพันปีนะครับที่หาดูได้ยากและหลากหลายสายพันธุ์นะครับจากนานาประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในสวนกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็ถึงบริเวณด้านในสวนแล้วนะครับเราก็จะเดินเข้าไปชมพวกดอกไม้ต้นไม้หรือว่ากล้วยไม้ต่างๆด้านในนะครับเขามีหลายโซนนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับผมสำหรับดอยช้างมูบหรือว่าสวนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงนะครับคือมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากทรุดโทรมในปี2535นะครับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้สนองพระราชดำริสมเด็จย่านะครับให้ฟื้นฟูป่ากลับสู่สภาพเดิมนะครับเพื่อรวบรวมพันไม้ที่เคยพบบนดอยช้างมูบนะครับเพื่อรักษาและอนุรักษ์ไว้บนเทือกเขาดอยตุงไว้นะครับผมอันนี้เราก็ถึงบริเวณด้านในแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นกุหลาบหินนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีนะครับจะปลูกโดยรอบๆบริเวณเลยนะครับผมสำหรับค่าเข้าชมนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับก็คือ90บาทต่อคนนะครับสำหรับคนพิการนักเรียนหรือว่านักศึกษาก็ประมาณ45บาทนะครับและเด็กถ้าสูงไม่เกิน120เซนเข้าฟรีนะครับเปิดเวลา 7:00 นถึง 5:30 นนะครับเราสามารถมาซื้อตั๋วหรือว่าซื้อบัตรที่หน้าดอยช้างมูบได้เลยหรือว่าเราจะซื้อมาจากดอยตุงนะครับถ้าเราไปเที่ยวนะครับเขาจะให้ซื้อแพ็กเกจรวมเลยนะครับอันนี้บริเวณด้านในอีกโซนนึงนะครับก็เป็นโซนกุหลาบหินเหมือนกันนะครับแต่คนละสายพันธุ์นะครับแต่กุหลาบหินพันธุ์นี้ลักษณะคล้ายๆกับกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีกะหล่ำบานเนี่ยครับมีทั้งสีม่วงสีขาวนะครับเต็มแปลงไปหมดเลยถ้าใครมาก็สามารถมาถ่ายรูปหรือว่าเช็คอินไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับเนี่ยครับลักษณะเหมือนผักกาดไหมครับผมก็ตอนแรกผมคิดว่ากะหล่ำแต่ไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าเป็นกุหลาบหินแต่ว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์นอกจากนี้นะครับยังมีเส้นทางในสวนลูกชาติยังเดินตามไหล่เขาลอดอุโมงค์เนี่ยครับเรากำลังจะลอดอุโมงค์ไปถึงระเบียงชมวิวนะครับเขาเรียกว่าระเบียงชมวิว3แค้นนะครับซึ่งเราจะมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลเลยนะครับไปจนถึงชายแดนพม่าแล้วก็ลาวแล้วก็จะมีลำธารเล็กๆมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมเส้นทางชมวิวระเบียงชมวิวกันนะครับที่เขาเรียกว่าชมวิว3แคว้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางออกแล้วนะครับน่าจะตรงนี้นะครับเป็นระเบียงชมวิว3แคว้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเนี่ยครับตามป้ายเลยนะครับก็จะบอกเขาจะเขียนว่าลานพระอาทิตย์แล้วก็จะจุดชมวิว3แคว้นแล้วก็ลานพระราชหฤทัยนะครับก็คือจะเป็นที่ชมวิวหมดเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือ3แคว้น3แคว้นนี่อาจจะมาจากพม่าไทยลาวหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเห็นวิวทั้งไทยทั้งลาวแล้วก็ทั้งพม่าเลยนะครับอันนี้บริเวณชมวิวด้านบนนะครับก็จะสวยก็จะฝั่งนี้จะมองเห็นเป็นอำเภอแม่สายนะครับฝั่งตะกี้ที่เราข้ามมาที่เรามองเห็นตะกี้ก็จะเป็นพม่ากับลาวนะครับผมสามารถมองเห็นได้ระยะไกลนะครับมันจะมีลำธารเล็กๆผ่านด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาต่อกันที่หมู่บ้านผาหีนะครับก็คือเป็นเส้นทางต่อจากดอยช้างมูบนะครับโดยหมู่บ้านผาหีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายนะครับเป็นหมู่บ้านของเผ่าอาข่านะครับซึ่งตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับเป็นแหล่งที่ผลิตกาแฟคุณภาพชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับที่ส่งขายในระดับโลกตามที่เขาพูดว่าจากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟชื่อดังนะครับในจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ก็คือในภายในหมู่บ้านนะครับเราจะพากันไปกินกาแฟไปจิบชาเขียวกันด้านในนะครับซึ่งเป็นด้านหน้าของหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านผาหมีนะครับด้านหลังจะเป็นแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับและก็มีพื้นที่1ส่วนของโครงการพัฒนาดอยตุงนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือกาแฟนะครับแล้วก็ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีวิวด้านเบื้องหน้านะครับหรือว่าด้านหน้าที่งดงามนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนฤดูหนาวจะเขียวชอุ่มเลยนะครับน่าท่องเที่ยวน่าจิบกาแฟมากครับผมอันนี้คือร้านกาแฟนะครับที่มีวิวสวยเนี่ยครับนั่งจิบกาแฟบนวิวภูเขาเลยนะครับผมเราสามารถมานั่งจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปกับวิวสวยๆได้นะครับผม
สำหรับที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ด้วยนะครับมีร้านอาหารมีโรงคั่วกาแฟแล้วก็มีจุดชมวิวต่างๆให้เรามาเช็คอินหรือว่าถ่ายรูปได้นะครับอันนี้บริเวณภายในหมู่บ้านนะครับก็จะมีตลาดชุมชนนะครับเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่าอากาศดีมากนะครับตอนผมไปเกือบขนาดกลางวันประมาณบ่ายสามนี่โอ้โหเย็นมากน่ามาเที่ยวนะครับใครมีเวลาว่างก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมนอกจากนั้นที่เขาบอกรีวิวกันว่าคือมีจุดชมวิวที่สวยงามนะครับเป็นระเบียงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมอันนี้คืออันนี้ชมไปอีกด้านนึงก่อนนะครับขนาดบริเวณนี้อยู่กลางหมู่บ้านนะครับถ่ายอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านก็ยังเห็นวิวสวยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปถ่ายด้านบนนะครับอันนี้เนี่ยครับระเบียงวิวเลยนะครับตรงนี้ด้านหลังป้ายหมู่บ้านผาหีนะครับเราก็จะมองเห็นฝั่งนู้นก็คือพม่านะครับที่เราเห็นภูเขานั่นคือพม่านะครับอันนี้เป็นตะเข็บชายแดนแล้วนะครับก็จะมีตำรวจทหารนะครับมาตรวจบัตรก่อนที่เราจะเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นไทยนะครับฝั่งนี้อันนี้ดูบริเวณรอบๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูอีกที่นึงนะครับที่จุดที่เช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเนี่ยครับบริเวณนี้เห็นไหมครับสวยไหมครับอันนี้ก็เป็นระเบียงที่เขาให้เนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปนะครับมาชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับผมแต่เดิมหมู่บ้านนี้นะครับปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลักต่อมาในปี2524นะครับทางรัฐเข้ามาแก้ปัญหาจากการปลูกฝิ่นของชาวบ้านส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้เมืองหนาวเช่นกาแฟนะครับพันธุ์อาราบิก้านะครับที่มีคุณภาพชื่อดังไปถึงโลกทั่วโลกเลยนะครับผมอันนี้ก็ใครที่มีเวลาว่างหรือว่าอยากมาพักผ่อนเอาบรรยากาศชมวิวอะไรเงี้ยก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับโฮมสเตย์ก็ราคาไม่แพงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ